ดีครับวันนี้จอห์นสต็อกเกอร์จะมานะครับให้ดูวิธีการทำงานนะครับบางคนคิดไอเดียไม่ออกคิดไม่ออกวันนี้เป็นการถ่ายภาพเกี่ยวกับหน้าฤดูกาลหน้าหนาวนะครับคือฝรั่งก็จะเริ่มมีหิมะเริ่มหนาวกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องถ่ายตามซีซั่นบ้างนะครับในทำเลที่ผมมาที่ผมก็ขี่มาตามทางธรรมดานะครับขี่ตามทางธรรมดาเสร็จก็ถ้าเห็นทำเลไหนมันเหมาะๆหน่อยนะครับมันโอเคทุกอย่างมันลงตัวก็ลงมานะครับคือถ้าผ่านที่ไหนที่มันสวยๆแล้วต้องลงนะครับแล้วก็ต้องมีนางแบบด้วยนะครับนางแบบก็เหมือนโดนบังคับหรือเปล่าไม่รู้นะฮะส่วนอุปกรณ์นะครับมีนางแบบตัวหนึ่งนะครับคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็เสื้อตัวนี้ก็กี่บาท50บาทถุงมือ60อันนี้60อันนี้60เสื้อหนาวเสื้อแขนยาวข้างในก็50บาทนะครับซื้อมือ2มาใส่นะครับเราต้องลงทุนเราต้องซื้อมือ2มาใส่นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยที่เอามาเป็นขอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องของฝันนะครับหูฟังหูอะไรกันหนาวเนี่ยหูกันหนาวนะครับแล้วก็เนี่ยหมวกนะครับเรามาดูแล้วกันครับว่าเราจะถ่ายแบบไหนได้บ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับฉากแรกนะครับเดี๋ยวให้หันหลังเอาหมวกใส่เอาหมวกตัวนี้ใส่เอาตัวนี้ใส่ก็ตัวนี้มายืนหันหลังเงาๆก่อนอย่างแรกครับย้อนแสงหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวซีนต่อไปก็เป็นอารมณ์นะครับเป็นอาการเป็นหนาวนะครับหนาวสิหนาวยังไงที่มึงหนาวเลยใช่ไหมหนาวแล้วหนาวทำหน้าปากสั้นโอเคครับเดี๋ยวเราโฟกัสที่ตาเลยนะครับยิ้มโอเคหนาวยังยิ้มได้นะมองซ้ายดิมือลอยโอเคเดี๋ยวอีกวิธีนึงก็คือหาโฟกัลนะครับหาโฟกัลของภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นสมาชิกที่มาถ่ายด้วยกันนะครับนี่การหาโฟกัลนะครับหาโฟกัลด้านหน้าแล้วก็ถ่ายไปหาตัวแบบนะครับเดี๋ยวเราก็มาแย่งๆกันถ่ายเวลาถ่ายนะครับถ่ายทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับดูบรรยากาศว่าเขาถ่ายกันยังไงนะครับก็นี่ก็มือใหม่บ้างมือเก่าบ้างครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับงั้นผมลุยก่อนแล้วกันครับมาดูหลังกล้องเบาๆนะครับเห็นไหมเอ่ยครับเดี๋ยวผมขึ้นจอให้ดูแล้วกันครับนอกจากถ่ายโฟกัลแล้วก็อย่าลืมถ่ายเจาะด้วยนะครับมาเจาะหน่อยเจาะใกล้ๆให้มันได้บรรยากาศหนาวที่สุดนะครับตอนนี้ก็ลมหนาวมาแล้วนะครับแสงข้างหลังสวยมากนะครับกางแขนโอเคถ้ามาตรฐานคิดอะไรบอกไม่ถูกกางแขนก่อนนะครับ
พิจารณาถ่ายก็ดูทิศทางแสงด้วยนะครับว่าแสงมันเข้าทางไหนนะครับถ้าเราอยากให้มีริมไลท์นิดนึงเราก็นะครับให้ย้อนแสงมานิดนึงนะครับหันหน้าเฉียงๆกับแสงนะครับภาพจะได้สมูทสมูทนะครับไม่ต้องใช้แฟลชนะครับใช้แสงธรรมชาตินะครับกระเป๋าโอเคสืดเข้าไปมีขี้เกียจนะโอเคมีคนทำลายธรรมชาติให้แล้วมือสองข้างเวลาถ่ายอย่าลืมเอาวัตถุไว้ท้ายด้วยขวาด้วยกลางด้วยบนด้วยถ่ายให้มันได้หลายๆมุมโอ้แสงข้างหลังสวยมองไปนู่นนี่มองไปต้นไม้ต้นโอเคผมพาตรงไปโอเคไม่เปลี่ยนนะข้างนอกไม่เปลี่ยนตอนนี้เกิดอาการมีศึกระหว่างค่ายครับกองของขวัญเนาะกองของขวัญมาก่อนเลยเลื่อนอยู่เนาะเอาเอฟต้องอีกกับสตีนต้องอีกหน่อยโอเคแต่กล้องมันวินเทจมากเลยกอดไว้ก่อนกอดจับสองข้างถ่ายไปนู่นนี่โอเคพ่อโอเคThank you.
้าจะตู้เบอร有点行，OK。ยกมือขึ้นเลยโอเคกลางมือกลางมือโอเคสลังเฮโยดู